ในการบรรยายตั้งที่8นี้จะได้กล่าวด้วยหัวข้อว่าการรู้จักชิมรสของโลกอื่นขอให้สังเกตดูว่าเราได้พยายามทำความเข้าใจกันในเรื่องที่คนเขามองข้ามหรือว่าในคำพูดบางคำที่มีความหมายชนิดที่คนอื่นเขามองข้ามและเรื่องเหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่สำคัญและบางเรื่องก็จะมีโอกาสทำความเข้าใจหรือรู้จักได้เป็นอย่างดีก็เฉพาะในเวลาที่มาบวชอย่างนี้เป็นต้นอย่างน้อยที่สุดคงจะเห็นได้ว่าคำอธิบายนี้จะได้ช่วยให้เข้าใจเรื่องหรือคำบางคำที่เข้าใจอยู่แต่ก่อนอย่างไม่สมบูรณ์หรือว่าอย่างที่ไม่อาจจะใช้ให้เป็นประโยชน์อะไรได้ตัวอย่างเช่นคำว่าปรทัตตูปชีวีหมายถึงพวกเปรตพวกสุนัขอะไรไปเสียลืมนึกถึงคนโดยเฉพาะภิกษุแล้วเมื่อได้ออกไปจากความเป็นภิกษุก็ยังใช้ความหมายแห่งคำว่าปรทัตตูปชีวีนี้ให้เป็นประโยชน์ได้อย่างดีเพื่อสันติสุขในส่วนตนก็ยังมีประโยชน์แก่ส่วนสังคมและส่วนโลกทั้งโลกอย่างที่ได้กล่าวแล้วว่าถ้าโลกเขาถือลัทธินี้กันบ้างก็จะรักใคร่เมตตาสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยิ่งกว่าที่กำลังเป็นอยู่ในบัดนี้ซึ่งดูจะไม่มีความรักความสามัคคีซะเลยได้ซ้ำไปแม้เรื่องการอยู่อย่างต่ำทำอย่างสูงนี่ก็ยังจะทำได้ดีมากยิ่งขึ้นไปกว่าที่เคยทำอยู่แล้วหรือที่เคยได้ยินได้ฟังอยู่ก่อนแล้วและให้มีความเป็นมุนีอยู่ในความเป็นมนุษย์แม้อยู่ที่บ้านที่เรือนและมีความเป็นเกลอกับธรรมชาติทั้งโดยทางร่างกายทางจิตทางวิญญาณอยู่อย่างควบคุมความโกรธได้อยู่อย่างลดหัวลดหางได้หรือจะเรียกอีกความหมายหนึ่งในบาลีก็มีคำเรียกว่าลดธงจะได้แต่จะพูดอย่างลดธงนี่เดี๋ยวมันจะเป็นพ่ายแพ้ยอมแพ้เมื่อคนที่แพ้แล้วก็ยอมลดธงเดี๋ยวนี้มันเป็นการลดธงคือมานะทิฏฐิของตนเองซึ่งชอบยกขวดคนอื่นนั่นให้ลดลงมาเสียอยู่อย่างลดธงคือไม่ยกธงขึ้นประกาศความเด่นความอะไรนี่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญหรือถ้าทำได้จะมีประโยชน์มากที่สุดสำหรับมนุษย์เราจึงเอามาบรรยายถวายให้เป็นความรู้สำหรับราชภัฏผู้มาบวชแล้วก็จะต้องลาสิกขาออกไปมาถึงตอนนี้แล้วผมเข้าใจว่าท่านทั้งหลายคงจะรู้จักเปรียบเทียบความต่างกันของการที่ได้บวชกับการที่ไม่ได้บวชเราได้พูดถึงเรื่องต่างๆมาหลายเรื่องแล้วเพียงพอแล้วที่จะให้มองเห็นความแตกต่างกันหรืออย่างน้อยก็เป็นประโยชน์ที่มันแตกต่างกัน
ระหว่างผู้ที่ได้บวชกับที่ไม่ได้บวชเช่นว่าจะมองเห็นได้ว่าวิชาชีพกับวิชาธรรมะนี่มันต่างกันอย่างไรเดี๋ยวนี้อาจจะเข้าใจได้แล้วก็มั่งว่าเรามีแต่วิชาชีพจะไปเรียนกันมาจากไหนขนาดไหนเท่าไรจนจะตายอยู่แล้วมันก็รู้แต่วิชาชีพเพราะมันเป็นวิชาที่ไม่มีที่สิ้นสุดเหมือนกันส่วนวิชาธรรมวิชาธรรมะซึ่งเป็นเรื่องทางจิตใจนี่ครับยังเกือบจะไม่รู้ถ้ารู้ก็รู้อย่างตามประเพณีได้ยินได้ฟังบ้างแล้วก็เอามาตีความเอาเองก็อย่างผิดๆนั้นระหว่างที่บวชนี่คงจะทำให้ได้รู้ไอ้วิชาธรรมะนั้นเพิ่มขึ้นพอเป็นคู่กันกับวิชาชีพพร้อมกันนั้นก็จะทำให้เห็นได้ว่ามันเนื่องกันอย่างไรมันเนื่องกันถึงขนาดที่เรียกว่าแยกออกจากกันไม่ได้ถ้ามีแต่วิชาชีพสำเร็จประโยชน์ในทางวิชานั้นมันก็มีความเป็นมนุษย์ได้อย่างมากก็เพียงครึ่งคนนี่มันคงจะเป็นคำด่าอย่างรุนแรงกันถ้าว่าเป็นคนเพียงครึ่งคนเป็นมนุษย์เพียงครึ่งคนต่อเมื่อมีความรู้อย่างถูกต้องในทางจิตทางวิญญาณสมบูรณ์ขึ้นมาส่วนหนึ่งจึงจะมีความเป็นคนอย่างเต็มคนมันเต็มความเป็นมนุษย์ทีนี้ก็มองดูต่อไปอีกว่าโลกสมัยนี้มีวิชาชีพก้าวหน้าคือเทคโนโลยีทั้งหลายทุกแขนงมันก้าวหน้าทำให้ผลิตอะไรขึ้นมาทำให้เกิดอะไรขึ้นมาอย่างไม่คาดฝันคืออย่างที่มันไม่ได้เคยคิดหรือว่าเหลือที่จะคิดมาก่อนเนี่ยวิชาชีพยิงก้าวหน้าอย่างนี้เนี่ยวิชาธรรมะมันควรจะเพิ่มขึ้นตามหรือว่าควรจะลดลงไปเดี๋ยวนี้ตามข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่วิชาธรรมะมันลดลงไปเพราะคนไม่สนใจมันเกือบจะลับหายไปวิชาธรรมะไม่ได้เจริญรุ่งเรืองเคียงบ่าเคียงไหลกันขึ้นมากับวิชาชีพเนี่ยโลกมันจะเป็นโลกของอะไรถ้าพูดกันตรงๆมันเป็นโลกของผีบ้าในชนิดหนึ่งเท่านั้นถึงมีการมัวเมาแต่ในเรื่องของวัตถุถ้าในโลกนี้มันมีวิชาธรรมะเคียงคู่กันขึ้นมาเคียงบ่าเคียงไหลกันกับเรื่องทางวัตถุคือวิชาชีพมันจะเป็นโลกที่น่าดูคือเป็นโลกภาษีอ่านหรืออะไรทำนองนั้นได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวนี้โลกมันก้าวหน้าแต่ทางวัตถุหรือวิชาชีพไปเสริมกิเลสของคนในโลกจนทำให้กิเลสมากขึ้นก็เรียกว่ามีซาตานพญามารหรืออะไรนั้นมันมากขึ้นในโลกซึ่งเป็นทางให้เกิดวิกฤตการณ์ต่างๆคอยลองคิดดูก็พอจะเห็นได้เองว่าวิชาชีพหรือเรื่องฝ่ายวัตถุก้าวหน้าเท่าไรวิชาธรรมะฝ่ายจิตฝ่ายวิญญาณก็ควรจะก้าวขึ้นมาในสัดส่วนที่สมกันคิดดูเดี๋ยวนี้มันก็ก้าวหน้าถึงขนาดว่าไปโลกพระจันทร์นี่จะเป็นของเด็กเล่นไปแล้วต่อไปมันก็ทำอย่างอื่นได้ยิ่งกว่านั้นแต่ทำไมในโลกนี้มันยังเต็มไปด้วยวิกฤตการณ์ไม่มีสันติภาพสงครามมากขึ้นโดยเฉพาะสงครามเย็นนี่เพราะว่าไอ้เรื่องธรรมะนี่มันไม่รู้มันชี้กันสักทีเดียวงั้นเราเข้ามาบวชในธรรมวินัยนี้ทั้งที่ยังไม่มองเห็นประโยชน์อันแท้จริงของการปวดนั่นไม่เป็นไรแต่เมื่อเข้ามาแล้วจะต้องทำอย่างไรจะต้องทดลองอะไรจะต้องค้นคว้าอะไรจะต้องศึกษาอะไร
นั้นผมจึงพูดไปในทำนองที่ว่าให้ลองชิมในต่างๆให้รู้สึกความเป็นอย่างนั้นแล้วก็ชิมรสของความเป็นอย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนักบวชนี่เป็นปรทัตตุชีวีก็ชิมรสของมันดู อยู่อย่างตามนอนกับดินกินกับทรายก็ทำให้สูงก็ชิมรสของมันดูอยู่ด้วยความเป็นมุนีมีสติสัมปชัญญะก็ชิมรสของมันดูอยู่อย่างเป็นเกลือธรรมชาติก็ชิมรสของมันดูอยู่อย่างไม่โกรธถ้าโกรธแล้วก็ไม่ใช่พระนี่ก็ลองชิมรสของมันดูอยู่อย่างไม่ยกหูชูหางมันจะเป็นอย่างไรบ้างนั่นแม้ว่าเราจะบวชเข้ามาทั้งที่ยังไม่รู้จักประโยชน์หรือไม่มองเห็นประโยชน์ของการบวชแท้จริงมันก็ไม่เป็นไรขอแต่ว่าเมื่อเข้ามาแล้วก็ขอให้ทำไปตามหลักเกณฑ์ที่เป็นความมุ่งหมายของการบวชมันก็รู้เองว่าจะได้ประโยชน์อะไรแล้วไม่เพียงแต่รู้ มันได้ชิมลองด้วยชิมรสตัวอย่างทั้งสิ่งเหล่านี้ด้วยทีนี้เราก็จะพูดกันในข้อถัดไปโดยหัวข้อว่าการรู้จักชิมรสของโลกอื่นคืออยู่อย่างรู้จักโลกอื่นแล้วก็ชิมรสในโลกนั้นๆตามที่ควรจะชิม แล้วบางโลกก็ไม่ต้องชิมเนี่ยเรียกว่ารู้รู้จักโลกทั้งหลายอยู่อย่างชิมรสของโลกอื่นทีนี้คำว่าโลกอื่นเนี่ยมันคำบาลีมันก็มีอยู่ว่าปรโลกพอพูดถึงว่าปรโลกมันก็ตกใจเพราะว่าในภาษาไทยคนธรรมดาสามัญปรโลกนั้นมันต้องตายแล้วข้าวลงไปแล้วมันยังจะโผล่หัวขึ้นไหมปรโลกอื่นแล้วใครมันจะสมัครนั่นปรโลกชนิดที่เป็นของคนที่ไม่รู้ว่ามันอะไรถ้าเราจะชิมรสปรโลกคนก็พูดบ้าบ้าบอบอนั่นก็ไม่เอาด้วยกระสันหัวเขาไม่ยอมเขาไม่มองเห็นว่ามันจะเป็นไปได้ที่เราจะชิมรสของปรโลกนะแม้ว่าจะเป็นไปได้ถ้าเผื่อว่าจะเป็นไปได้เขาก็ไม่เอาเพราะมันต้องตายไปแล้วนี่เพราะเขาไม่ทราบความหมายของคำว่าปรโลกนั่นเองนั่นเขาไม่สนใจคำนี้เป็นพิเศษจึงจะรู้ความจริงอันลึกซึ้งและทั่วถึงปรโลกนั่นแปลว่าโลกอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าต่อตายแล้วตายแล้วก็ได้ไม่ตายแล้วก็ได้เรื่องตายแล้วนั้นมันเป็นเรื่องที่รู้ไม่ได้นั่นไม่ต้องพูดถึงกันดีกว่า เดี๋ยวนี้ที่รู้ได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ในชีวิตนี้มันมีมากมายกายกองสำหรับสิ่งที่เรียกว่าปรโลกมันมีอยู่ในโลกนี้ในชีวิตนี้ได้อย่างมากมายกายกองแล้วทำไมถึงเรียกว่าปรโลกเดี๋ยวก็จะเข้าใจได้แค่ว่าอย่างน้อยก็กล่าวได้ว่าปรโลกนั่นแปลว่าโลกอื่นไม่ได้แปลว่าโลกอย่างที่ยิ่งกว่าคำว่าปะระนี่แปลว่ายิ่งกว่าก็ได้แปลว่าอื่นก็ได้ในกรณีอย่างนี้มันแปลว่าอื่นแล้วกันปรโลกคือโลกอื่นซึ่งมีอยู่มากจะรู้จักปรโลกก็รู้จักคำว่าโลกกันซะก่อนสิคำว่าโลกในภาษาบาลีจะมีหลายความหมายก็ต่างกันเกิดความหมายในภาษาไทยภาษาไทยธรรมดาถ้าคำว่าโลกหมายถึงโลกนี่ไอ้โลกก้อนใหญ่ๆกลมๆนี่ก็จะหมุนอยู่รอบดวงอาทิตย์ภาษาไทยก็หมายอย่างนี้แต่ในภาษาบาลีนั่นหมายอย่างถึงอย่างอื่นอีกมากมายแต่ถ้าเราจะอาศัยความหมายอย่างในภาษาไทยเป็นหลักแล้วดูให้ดี
ก็พอพบเงื่อนงำว่าในภาษาไทยเขาก็ใช้ในความหมายที่นอกก็ไปจากโลกก้อนกลมๆโลกก้อนใหญ่นี่เหมือนกันถ้าผมจะพูดว่าไอ้โลกบางกอกไอ้โลกบ้านนอกนี่คุณก็ฟังถูกไม่ต้องอธิบายก็ได้ถ้าพูดว่าโลกบางกอกมันก็คืออยู่กันอย่างที่กรุงเทพไอ้โลกบ้านนอกมันก็อยู่กันอย่างบ้านนอกถ้าพูดว่าโลกสวนโมกก็จะเข้าใจได้เหมือนกันเพราะมันมีคนบางคนพอผ่านมาถึงตรงนี้เดินมาถึงตรงนั้นนั่งลงนี่มันก็บ่นออกมาว่ามันคนละโลกคนละโลกนั่งอยู่ที่สวนโมกนี่มันคนละโลกกับที่นั่งอยู่ที่บ้านของเขานี่แสดงว่ามันมีวี่แววหรือมีเงื่อนงำอยู่ในภาษาไทยที่แสดงความหมายคำว่าโลกแปลกไปจากที่จะหมายถึงไอ้ตัวโลกอย่างภาษาอังกฤษนั่นเขาก็มีคำที่พอจะสังเกตได้เช่นคำว่า the globe หมายถึงไอ้ตัวโลกก้อนกลมๆนี่แต่ถ้าเขาพูดว่า the world ก็หมายถึงไอ้สภาพต่างๆที่มันเป็นอยู่ใน the globe นั่นเองไอ้คำว่า the world มันก็มีความหมายมากกว่า the globe ภาษาไทยนี่ก็เหมือนกันคำว่าโลกในบางครั้งมันหมายถึง the world ในรูปแบบที่ต่างๆกัน มันเป็นชีวิตที่เป็นอยู่ในแบบที่ต่างๆกันเพราะฉะนั้นความหมายของคำว่าโลกโดยทั่วไปหรือที่จะใช้ได้ในกรณีทั่วไปนั่นเขาให้จำกัดความว่าสภาพต่างๆที่แวดล้อมจิตใจของเราอยู่นั่นคือโลกเราเป็นมนุษย์มีจิตมีความรู้สึกอยู่อย่างนี้อะไรเข้ามาแวดล้อมจิตใจเราในสภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในครั้งหนึ่งในแห่งหนึ่งที่หนึ่งนั่นก็เรียกว่าโลกหนึ่งได้เนี่ยเป็นความหมายกว้างเป็นบทนิยามที่กว้างสำหรับคำว่าโลกแล้วก็จะใช้ได้ทั้งภาษาบาลีและทั้งภาษาไทยด้วยจะใช้ได้ทั้งภาษาธรรมะและภาษาชาวบ้านด้วยหรือ อย่างที่เราเรียกกันที่นี่ก็คือใช้ได้ทั้งอย่างภาษาคนและอย่างภาษาธรรมดูกันให้ละเอียดอีกหน่อยคำว่าโลกนี่ดูตามตัวหนังสือกันก่อนตามพยัญชนะคำว่าโลกโลกะภาษาบาลีนี่มันแปลว่าของที่แตกได้และแตกแน่บทวิเคราะห์รูปบาลีว่ารุชตีติโลโกสิ่งใดย่อมแตกสิ่งนั้นคือโลกเพียงเท่านี้ก็พอจะมองเห็นได้เองแล้วมั้งว่าทุกอย่างมันเป็นโลกเว้นสักอย่างเดียวเท่านั้นทุกอย่างเป็นโลกคือบรรดาสิ่งทั้งหลายที่แตกได้เป็นโลกทั้งนั้นก็ยังเหลือแต่สิ่งที่แตกไม่ได้นั่นคือไม่ใช่โลกหรืออโลกธรรมะเรื่องนี่ได้เรียนมามากแล้วอธิบายมามากแล้วหรือคงจะอ่านมามากแล้วสิ่งที่แตกได้คือสิ่งที่มีการปรุงขึ้นมาสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นนอกจากสิ่งเดียวที่เราจะเรียกชื่อกันว่าอมตะบ้างอสังขตะบ้างนิพพานบ้างคำว่าโลกแปลว่าสิ่งที่แตกได้และแตกแน่มันเป็นคำสอนที่ดีที่สุดอยู่ในคำพูดคำเดียวนั่นแหละแต่คนไม่รู้จักก็เลยไม่สนใจหรือไม่รับคำสอนอันนี้ถ้าผู้ใดเข้าใจความหมายคำว่าโลกก็ยังเข้าใจได้ว่ามันสอนอยู่อย่างเต็มที่นะไอ้โลกทั้งหลายนี่คือของแตกมันก็อย่าโง่ไปถึงกับร้องไห้เหมือนเด็กๆที่ตุ๊กตาแตกเด็กที่ฉลาดบางคนมันก็ไม่ได้ร้องไห้เมื่อตุ๊กตาแตกมันคงจะเสียใจบ้างแต่เด็กบางคนมันก็อาจจะดีกว่านั้นถึงก็เห็นเป็นธรรมดาก็ได้แต่บางคนอาจจะโง่ถึงก็ไม่แยแสอะไรเพราะว่าถูกอบรมมาไม่ดีอย่างนี้ก็มีนั้นเราถือว่าไอ้โลกนี่มันเหมือนกับตุ๊กตาเราก็เหมือนกับเด็กๆตุ๊กตามันแตกลงไปจะทำอย่างไรให้เกิดรู้จักในสิ่งที่เรียกว่าโลกที่ดีขึ้น
อย่าให้มันจมอยู่ในโลกมากเกินไปนั่นเองตามตัวพยัญชนะหรือตัวหนังสือคำว่าโลกแปลว่าสิ่งที่แตกได้และแตกแน่ทีนี้ความหมายของมันหรือความหมายของตัวหนังสือนั่นมันก็หมายถึงสิ่งที่แตกแน่ที่คู่กันอยู่กับสิ่งที่ไม่แตกแน่ขึ้นชื่อว่าโลกแล้วเป็นต้องแตกแน่จะเป็นรูปธรรมก็ดีนามธรรมก็ดีต้องแตกแน่แล้วก็มีอยู่อีกอันหนึ่งซึ่งไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีถ้าจะเรียกให้ถูกก็ต้องเรียกว่าอะโลกคือมิใช่โลกนั่นมันไม่แตกมันจึงมีความหมายเฉพาะคำนี้มันมีคำที่ทำให้เราเข้าใจผิดต่อความหมายนี้ได้คือความหมายภาษาพูดตามธรรมดาของประชาชนทั่วไปที่เขาชอบพูดกันเป็นคำคู่โลกกับธรรมแล้วก็ชอบอธิบายกันว่าโลกมันตรงกันข้ามจากธรรมธรรมมันตรงข้ามจากโลก อย่างนี้มันถูกสำหรับชาวบ้านที่รู้อะไรเพียงเท่านั้นถ้า คำว่าธรรมนั้นมันกำกวมเกินไปอะไรก็มันเป็นธรรมไปหมดไอ้สิ่งที่แตกได้ก็เรียกว่าธรรมไอ้สิ่งที่แตกไม่ได้ก็เรียกว่าธรรมงั้นไปอ่านดูเรื่องสังคตธรรมหรืออสังคตธรรมดูกันแล้วกันนั่นไอ้โลกเนี่ยมันตรงกันกับธรรมบางประเภทและตรงกันข้ามจากธรรมบางประเภทนั่นมันจริงแต่จะมาพูดอย่างตัดบทว่าไอ้โลกตรงกันข้ามกับธรรมเสมอไปนี่มันไม่ได้โดยแท้จริงหรือโดยทั้งหมดนั่นมันไม่ได้ถ้าโดยเอกเทศเฉพาะส่วนที่คนธรรมดาก็พูดกันแล้วมันก็พอจะได้ถ้าอย่างโลกก็มันอย่างโง่เขลาอย่างโง่เขลาถ้าอย่างธรรมะก็อย่างฉลาดอย่างลึกอย่างนั่นขึ้นไปจะระวังให้ดีคำว่าธรรมนั่นมันหมายหมดนะทั้งที่เป็นโลกและไม่ใช่โลกนะมันจึงรู้ว่าถ้ามันตรงกันข้ามจากโลกก็ต้องไม่แตกไปศึกษาคำว่าอสังคตะหรืออมตะอย่ารู้ว่าไม่มีปัจจัยปรุงไม่มีการเกิดเพราะจึงไม่แตกแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยให้บางทีจะเป็นที่ดับของโลกด้วยในสิ่งนั้นทำหน้าที่เป็นที่ดับของโลกด้วยคำว่านิโรธธาตุก็ดีนิพพานธาตุก็ดีแปลว่าธาตุเป็นที่ดับเป็นที่ดับของอะไรก็เป็นที่ดับของโลกนั่นเองถ้าโลกนี้มันมาถึงนิโรธะหรือนิพพานะแล้วมันก็จะต้องดับนั่นถ้าจะหาคู่ตรงกันข้ามกันจริงๆนะถ้าจะหาคู่ตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามจากกันและกันจริงๆเนี่ยมันต้องไปนึกถึงว่าในโลกหรือเหนือโลกมันจึงจะตรงกันข้ามจริงๆเหนือโลกก็ว่าโลกุตระนั่นไม่ใช่โลกคนที่เคยอ่านหนังสือวรรณคดีในตามธรรมดาที่พูดกันอยู่ตามธรรมดานี่มันเข้าใจผิดได้คือเข้าใจว่าโลกุตระก็เป็นโลกอันหนึ่งเพราะบางทีก็มีคนที่ขี้เกียจระมัดระวังพูดส่งเดชนี่พูดหยาบคายส่งเดชไปว่าโลกอุดรไอ้โลกุตระน่ะตัวหนังสือถอดมาได้เป็นโลกอุดรจริงกันแต่โลกะตะระนั้นเราเหนือโลกพ้นโลกยิ่งกว่าโลกนี่พอมาเรียกว่าโลกอุดรคล้ายๆต้องเข้าใจว่ามันเป็นโลกที่ชื่อว่าอุดรถ้าไปพ้องกับคำว่าอุดรทิศเหนือก็ด้วยพอดีก็เลยเอาเป็นว่าโลกทางทิศเหนือเรียกว่าโลกอุดรโลกอยู่ทางทิศใต้ก็ไม่ใช่ถ้าเหนือโลกก็ไม่ใช่โลกกันแล้วหรือว่านอกเหนือจากความหมายคำว่าโลกที่จริงจะใช้คำว่าอะโลกนั่นแหละจะถูกต้องกว่าแต่ไม่เคยใช้ไม่เห็นมีใช้มีแต่โลกุตระคือเหนือโลกพ้นจากโลกแต่ต้องเข้าใจไว้สักทีหนึ่งว่ามันจะเป็นโลกหรือเหนือโลกก็ตามซึ่งสงกันข้ามอย่างยิ่งนะแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือข้อที่ว่าเป็นสิ่งที่จิตสัมผัสได้
จิตของมนุษย์สัมผัสได้ทั้งสองอย่างทั้งอย่างโลกิยะและทั้งอย่างโลกุตตระเราจะต้องพยายามอบรมฝึกฝนให้ดีเพื่อจะเข้าถึงได้ทั้งสองอย่างหรือชิมได้ทั้งสองอย่างเมื่อใดจิตเป็นโลกเมื่อใดจิตไม่เป็นโลกให้รู้รสได้ทั้งสองอย่างที่คำว่าโลกเนี่ยมีหลายชนิดเพราะนั้นจึงมีโลกอื่นต่อกันและกันโลกอื่นคือหลายหลายชนิดก็เป็นโลกอื่นต่อกันและกันเรามีโลกตามธรรมดาของเราอย่างไรถ้ามีโลกที่ผิดแปลกไปจากนั้นก็เรียกว่าโลกอื่นได้มันก็ว่าโลกอื่นจึงมีมากแต่มันจะอื่นไปอย่างไร กี่อย่างกี่ร้อยอย่างมันก็โลกอยู่นั่นเองมันจะเป็นโลกนี้หรือจะเป็นโลกอื่นก็ตามก็คือโลกในความหมายเดียวกันคือมันแตกได้ทั้งคำว่าโลกอื่นนี่มันไม่ได้ออกไปถึงนอกโลกมันอยู่ในขอบเขตของความเป็นโลกคือยังมีการเกิดการดับมีการปรุงแต่งแล้วก็แตกดับไปตามเหตุตามปัจจัยนี่คือคำว่าโลกเป็นอย่างนี้คำว่าโลกอื่นเป็นอย่างนี้และคำว่าเนื้อโลกนอกไปจากโลกเป็นอย่างนี้คืออย่างที่ได้พูดมาให้เห็นเป็นคร่าวๆทีนี้การบรรยายวันนี้ของเรามีความมุ่งหมายแต่เพียงโลกอื่นเพราะจึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องเนื้อโลกหรือโลกุตตระเราจะพูดกันแต่เรื่องโลกอื่นเราพยายามที่จะรู้จักมันสัมผัสมันหรือชิมมันให้มากไปกว่าที่รู้จักมาแต่ก่อนก็แปลว่ามีความฉลาดในเรื่องของโลกมากขึ้นนั่นเองแล้วก็จะเว้นโลกที่ไม่ควรสัมผัสเสียจะได้สัมผัสแต่โลกชนิดที่ควรจะสัมผัสอย่างไรก็ดีก็ให้ระวังไว้อย่างหนึ่งว่าภาษานั่นแหละมันเป็นเหตุที่ทำให้เราเข้าใจไม่ได้เพราะภาษานี่มันไม่ใช่ใครมีอำนาจไปควบคุมมันได้นะถึงว่ามนุษย์จะบัญญัติขึ้นมาใช้มันเป็นไปตามการลากจูงของสิ่งแวดล้อมนั่นกลุ่มหนึ่งก็บัญญัติอย่างหนึ่งกลุ่มหนึ่งบัญญัติอย่างหนึ่งหรือว่ามนุษย์ด้วยกันเนี่ยมันอยู่ในสถานะที่สูงต่ำกว่ากันมันก็บัญญัติต่างกันใช้คำเดียวกันนั่นก็เลยทำให้เข้าใจกันผิดได้ยิ่งโลกสมัยนี้มันมีการติดต่อกันอย่างมากมายจนกลายเป็นโลกเล็กๆไปแล้วความปนเปทางภาษาก็ยิ่งเป็นไปมากก็ทำความลำบากให้มากขึ้นกว่าเดิมอีกยกตัวอย่างคำว่าโลกอื่นอีกครั้งถ้าโลกอื่นในภาษาวัตถุภาษาฟิสิกส์หรือภาษาวิทยาศาสตร์ก็ตามมันหมายถึงก้อนโลกอื่นหรือดวงดาวดวงอื่นดาวนพเคราะห์ดวงอื่นนี่ในแบบเรียนของไอ้ลูกเด็กๆมันจะเป็นอย่างนี้ถึงนะถ้าพูดถึงโลกอื่นคือมันสเฟียร์อันอื่นดวงดาวอันอื่นหรือชาวบ้านก็ใช้ความหมายในอย่างนั้นกันมากจริงถ้ามันเป็นภาษาศีลธรรมภาษาวัดของพวกที่เคร่งศาสนาคำว่าโลกอื่นนั่นมันไม่ได้หมายความอย่างนั้นหรอกหมายความถึงโลกของเทวดาเป็นต้นโลกของมารโลกของพรหมที่เป็นชั้นต่ำๆศีลธรรมชั้นต่ำๆก็ต้องตายแล้วเหมือนกันจึงจะไปถึงโลกนั้นได้ที่จะมีเทวดามาอุ้มพาไปอย่างเดียวนี่เป็นกรณีพิเศษและไม่มีใครยอมรับนี่คำว่าโลกอื่นในภาษาวัดภาษาศาสนาภาษาศีลธรรมก็หมายถึงโลกอื่นซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ก็ยืนยันว่ามันมีโลกนรกก็ทำบาปเข้าก็จะได้ไปโลกสวรรค์ก็ทำดีทำบุญทำกุศลเข้าก็จะได้ไปนั่นมันโลกอื่นอย่างนั้นมันเป็นภาษาศีลธรรมภาษาวัดวาซึ่งบัญญัติกันว่าให้ตายตัวตรงกันหมดแทบจะทุกศาสนาที่ถ้าเป็นภาษาที่ลึกซึ้งเป็นภาษาปรมัตถธรรมไม่ใช่ศีลธรรมปรมัตถธรรมแปลว่ามีอรรถอันลึกซึ้ง
นี่คำว่าโลกอื่นแล้วก็หมายถึงในภูมิของจิตที่กำลังเป็นต่างๆกันไม่เหมือนกันจิตที่อยู่ในภาวะที่ต่างกันก็เรียกว่าอยู่กันคนละโลกนี่จะเข้ากันเข้ารูปกันได้กับที่เราต้องการจะอธิบายว่าตามธรรมดาจิตของคนธรรมดาเราๆนี่มันมีอยู่ในภาวะอย่างไรก็ถือว่านั่นเป็นโลกนี้เป็นโลกประจำพอจิตไปในภาวะอื่นอย่างอื่นจิตไปจากนี้ก็เรียกว่าเป็นโลกอื่นภาษาปรมัตถธรรมเข้าหมายกันอย่างนี้ไม่เอาไอ้แผ่นดินเนื้อแผ่นดินไอ้อย่างนี้เป็นหลักไม่เอาดวงดาวอันนี้เป็นหลักเอาไอ้จิตมีภาวะหนึ่งหนึ่งเป็นไปตามอำนาจของสิ่งแวดล้อมหนึ่งหนึ่งชนิดหนึ่งหนึ่งนั่นเรียกว่าโลกชนิดหนึ่งของคนนั้น ดังนั้นมันจึงเป็นโลกที่เปลี่ยนได้มากหรือเปลี่ยนได้เร็ว เปลี่ยนได้ลึกเรื่องโลกอื่นมีอยู่สามความหมายภาษาวัตถุของนักวิทยาศาสตร์เป็นต้นก็เป็นอย่างหนึ่งภาษาศีลธรรมของชาววัดชาววาก็เป็นอย่างหนึ่งภาษาปรมัตถ์ของนักธรรมะชั้นลึกชั้นปรมัตถธรรมก็เป็นอีกอย่างหนึ่งอย่างน้อยเป็นสามอย่างอย่างนี้เข้าใจได้ง่ายๆในความหมายลึกก็เช่นว่าเมื่อร้อนใจด้วยเหตุใดก็ตามมันเหมือนกับอยู่ในโลกนรกไอ้สิ่งที่เข้ามาแวดล้อมจิตนั่นน่ะมันเป็นโลกนรกสมมติชื่อเรียกว่าโลกนรกร้อนเป็นไฟจะเป็นการเสวยผลแห่งกรรมก็ดีหรือแม้ที่สุดแต่มันถูกลงโทษจับพลัดจับผูเขาจับมาเคี่ยนตีลงโทษขังคุกขังตารางนี่ก็ดีไอ้สภาพที่ทนได้แสนยากอย่างนี้มันเป็นโลกนรกนี่เดี๋ยวก็หายขึ้นมาจากโลกนรกมาอยู่ในสภาพปกติตามเดิมมาสู่มนุษย์โลกอีกเดี๋ยวมันบ้ากามถึงขนาดที่เรียกว่าโอเวอร์เซ็กเมื่ออย่างที่เป็นกันอย่างนี้เดี๋ยวมากอย่างเดี๋ยวนี้มากมากมากมายนะมันก็เป็นโลกสวรรค์เป็นเทวโลกอะไรพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็ตายจากโลกสวรรค์มาอยู่ในมนุษย์โลกนี่อีกถ้ามันเก่งกว่านั้นบางวันมันอยู่ในเทวโลกกลางคืนมันอยู่ในนรกโลกโลกนรกก็ได้พูดกันแต่ที่ดีๆ ดีกว่าถ้าจิตปกติตามที่จะเรียกกันว่าปกติอย่างไรก็เป็นมนุษย์อยู่ในมนุษย์โลกนี่ถ้ามันอยู่ในสมาธิหลายๆแบบก็เรียกว่าอยู่ในพรหมโลกก็ได้ภาษาชาวบ้านก็เรียกพรหมโลกแต่ภาษาธรรมะก็เรียกว่ารูปโลกอยู่ในสมาธิประเภทที่มีรูปธรรมเป็นอารมณ์ถ้าอยู่ในสมาธิที่มีอรูปธรรมเป็นอารมณ์ก็เรียกว่าอรูปโลกเวลานั้นอยู่ในอรูปโลกถ้าอยู่ในเรื่องของกามก็เรียกว่ากามโลกแล้วไม่จำเป็นจะต้องเล็งถึงชั้นสูงสุดเช่นโยคีมุนีฤาษีที่เข้าฌานเข้าสมาบัติรูปสมาบัติอรูปสมาบัติตามแบบของท่านนั้นท่านก็อย่างนั้นแหละท่านก็อยู่ในโลกอย่างนั้นตามแบบนั้นแต่คนธรรมดาชั่วประเดียวประดาวมันเป็นไปได้เหมือนกันจิตมันเกลียดกามมันอยู่เฉยๆเป็น อีกโลกหนึ่งนะมันเป็นนั่งพักผ่อนอยู่ในอีกโลกนะถ้ามันไปเล่นกับของเล่นของอะไรที่ไม่ใช่กามมันก็เป็นรูปโลกไอ้เล็กๆไปได้มันไปทำกับไอ้เรื่องที่ไม่มีรูปอะไรที่มันพอล่อใจให้มันไปหยุดอยู่ได้ จะเป็นเกียรติยศเป็นอะไรก็สุดแท้มันก็เป็นอรูปโลกเล็กๆได้งั้นเราถือเอาว่าไอ้สภาวะที่แวดล้อมจิตอย่างหนึ่งๆเรียกว่าโลกหนึ่งเป็นโลกอื่นต่อกันและกันนั้นจึงพูดได้เลยว่าทุกโลกหรือโลกทุกชนิดมันเป็นโลกอื่นต่อกันและกันในระหว่างโลกนั่นเอง
เช่นมนุษย์โลกนี่ก็เป็นโลกอื่นต่อไอ้พรหมโลกไอ้พรหมโลกก็เป็นโลกอื่นต่อมนุษย์โลกหรืออบายโลกนิริยโลกก็เป็นโลกอื่นต่อมนุษย์โลกมนุษย์โลกก็เป็นโลกอื่นต่อนิริยโลกนั่นเดี๋ยวนี้เราเอามนุษย์เป็นหลักเอาเราเป็นมาตรฐานเอามนุษย์อย่างมนุษย์นี่เป็นหลักภาวะอย่างอื่นนอกไปจากมนุษย์ก็เป็นโลกอื่นไปหมดทีเราก็ชิมโลกอื่นดูแปลกๆกันบางโลกก็ไม่อยู่ในลักษณะที่ควรจะไปชิมแต่ในลักษณะที่ควรจะชิมนี่ก็มีมากมากมากชนิดเมื่อเรารู้จักโลกรู้จักโลกดีแล้วก็จะรู้จักเลือกรู้จักจัดไอ้สิ่งที่แวดล้อมเรานี่มันอยู่ในสภาพที่น่าดูคืออยู่ในโลกที่งดงามน่าดูพอสมกับมนุษย์ที่ดีได้เอาที่นี่ดูคำว่าโลกกันอีกทีโดยจำแนกโลกต่างๆออกไปตามหลักเกณฑ์ที่เขาได้วางไว้แล้วไม่ใช่เราจะบัญญัติใหม่บัญญัติใหม่ก็ไม่มีประโยชน์อะไรคนเขาฟังไม่ถูกและยิ่งกว่านั้น เราไม่อาจจะบัญญัติให้ดีกว่าที่เขาบัญญัติกันไว้แล้วตั้ง 2,000 กว่าปีมันป่วยการไอ้หลักธรรมะหมวดธรรมะต่างๆนี่ไม่จำเป็นที่ต้องบัญญัติขึ้นมามันทำไม่ได้หรือทำให้ดีกว่าไม่ได้มันจะทำได้ก็เพียงแต่เข้าใจมันให้ถูกต้องที่เขาบัญญัติไว้แล้วอย่างไรนี่เราจะต้องเข้าใจเขาให้ถูกต้องและใช้เป็นประโยชน์ให้ได้อย่างไรเรียกว่าถูกต้องก็คืออย่างที่ใช้เป็นประโยชน์ได้นั่นแหละคือถูกต้องอย่าไปเอาแบบปรัชญาเป็นลัทธิพิอะไรมาทำให้มันยุ่งเดี๋ยวเป็นบ้าซะก่อนไม่รู้อะไรถูกต้องอะไรดีเดี๋ยวนี้ทางศาสนาก็จะถือว่าที่มันใช้เป็นประโยชน์ได้นะคือถูกต้องแล้วยุติไว้ที่นั่นก็ทำไปมันเป็นประโยชน์ไม่ต้องพิสูจน์โดยลอจิกหรือว่าวิธีปรัชญาเป็นลัทธิอะไรกันมันเสียเวลาเมื่อเรารู้จักโลกหลายๆโลกก็อาจจะเลือกที่เหมาะสมก็อาจจะทำให้มันก้าวหน้าสูงขึ้นไปตามลำดับได้การจำแนกโลกหรือโลกวิภาคโลกวิภาคจำแนกโลกนี่มันมีตามที่เขาได้บัญญัติกันไว้แสดงไว้โดยส่วนใหญ่ก็จะได้คู่แรกมาว่าโลกภายนอกกับโลกภายในโลกภายนอกมาถึงวัตถุต่างๆได้ครับหรือสิ่งที่มันจะเข้ามาสัมผัสกับโลกภายในคือจิตใจเป็นโลกทางวัตถุก็ทั้งมาเป็นทางร่างกายนี่เรียกว่าโลกภายนอกนี่โลกภายนอกมีลักษณะอย่างไรก็ตามที่มันอยู่ด้วยเหตุปัจจัยอย่างไรแล้วเรียกว่าสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีอยู่อย่างไรไอ้โลกนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่ในสภาพอย่างนั้นแต่มันพอจะแบ่งได้เป็น2ชนิดที่น่าดูกับที่ไม่น่าดูในโลกภายนอกจะมีอยู่2อย่างที่น่าดูกับไม่น่าดูเอารวมเอาที่ไม่มีความหมายอะไรไว้ในพวกที่ไม่น่าดูก็ไม่ต้องพูดถึงเพราะเราไม่ได้มุ่งหมายถึงโลกนี้แล้วมันขึ้นอยู่กับโลกภายในด้วยที่พูดกันถึงโลกภายในจะดีกว่าแต่ว่าการบัญญัติโลกนี่เขาบัญญัติชนิดที่เอามาเนื่องกันทั้งโลกภายนอกและโลกภายในคือจะมารวมกลุ่มกันเสียอย่างในอรรถกถาอย่างในหนังสือที่แต่งขึ้นเช่นหนังสือวิสุทธิมรรคเป็นต้นซึ่งจะเรียกว่าอรรถกถาหรือบาลีแล้วแต่ชอบแต่ผมถือเป็นคำอธิบายชั้นหลังแค่บัญญัติโลกว่าสังขารโลกโอกาสโลกและสัตวโลกสังขารโลกนี่โลกแห่งการปรุงแต่งสมเด็จกรมพระยาจิรยานที่ท่านพจนาหนังสือธรรมวิภาคนักธรรมโทท่านก็ไม่รู้อะไรแน่ท่านฝากไว้ให้นักธรรมพิจารณาดูเองเถิดว่าสังขารโลกนั่นคืออะไร
ตามตัวหนังสือคือการปรุงแต่งหรือสิ่งที่ปรุงแต่งสิ่งที่กำลังมีการปรุงแต่งเป็นทางนามธรรมที่โอกาสโลกนั่นคือโลกนี้วัตถุโลกแผ่นดินโลกนี้ตามที่ภาษาธรรมดาเรียกกันว่าโลกโลกแผ่นดินที่สัตวโลกหมายถึงโลกแห่งหมู่สัตว์แยกออกมาจากไอ้โลกแผ่นดินการบัญญัติอย่างนี้มันก็ดีหรือถูกหรือลึกไปทางหนึ่งเพราะเราเห็นได้ว่ามันไม่เหมือนกันเรียงลำดับใช่ไหมอย่าเอาอย่างที่ท่านแสดงไว้ก็เราก็จะได้ลำดับมาว่าไอ้โลกวัตถุโอกาสโลกเป็นที่ตั้งของสัตวโลกนั่นก็เป็นโลกแผ่นดินโลกไอ้ที่มันไม่ใช่สัตว์แล้วกัน ที่พอมาถึงสัตว์เดรัจฉานก็ดีสัตว์มนุษย์ก็ดีนี่เป็นเรียกว่าสัตว์นี่โลกหนึ่งเรียกว่าสัตวโลกโลกคือหมู่สัตว์ส่วนสังขารโลกนั้นไม่ใช่แผ่นดินหรือไม่ใช่หมู่สัตว์ทั้งที่คำว่าสังขารคำนี้มันก็กว้างซึ่งจะหมายถึงอะไรก็ได้แม้แผ่นดินนี่ก็เรียกว่าสังขารได้แม้หมู่สัตว์นั่นก็เรียกว่าสังขารได้แต่คำว่าสังขารโลกในที่นี้ไม่ได้หมายถึงไอ้สองอย่างนี้มันหมายถึงไงภาวะหรือว่านามธรรมหรืออะไรอื่นที่กำลังเป็นการปรุงแต่งอยู่อย่างละเอียดถ้าอธิบายตามความพอใจของผมก็คือไอ้พวกขันธ์ธาตุอายตนะต่างๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของไอ้สิ่งที่เรียกว่าโอกาสโลกหรือสัตวโลกนั่นเองสังขารโลกนี่ก็เลยได้แก่ธรรมชาติส่วนย่อยส่วนเล็กส่วนละเอียดที่กำลังปรุงกันอยู่ในลักษณะหนึ่งหนึ่งไม่ถึงการที่ไม่ถึงขนาดที่จะเรียกว่านั่นว่านี่ในภาษาสมมติแม้แต่ความทุกข์เป็นนามธรรมรู้สึกอยู่ในจิตนี่ก็เป็นสังขารโลกนี่เป็นต้นแม้แต่รูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็เรียกว่าโลกในความหมายนี้คือสังขารโลกเดี๋ยวค่อยๆดูกันดีกว่าทีนี้ก็เห็นได้ชัดว่าเมื่อพูดว่าโอกาสโลกคือโลกภายนอกเมื่อพูดว่าสัตวโลกก็คือโลกภายนอกเมื่อพูดว่าสังขารโลกเท่านั้นจะคือโลกภายในคือในตัวคนคือสังขารธรรมต่างๆภายในตัวคนนี่จะเรียกว่าสังขารโลกมันเป็นโลกภายในให้โอกาสโลกก็ดีสัตวโลกก็ดียกไปไว้ข้างนอกเพราะเขาเล็งอย่างนั้นทีนี้เอาดูกันแต่โลกภายในล้วนๆดีกว่าโดยถือว่าไอ้ที่เรียกว่าโลกภายในนี่คือโลกแท้จริงโลกที่ควรสนใจโลกที่พระพุทธเจ้าท่านชี้แนะดังนั้นเมื่อพูดถึงโลกภายในก็จะต้องถือเป็นหลักว่าเราถือเอาตามพระพุทธภาษิตที่ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสว่าในกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งที่มีสัญญาและใจตถาคตได้บัญญัติโลกบัญญัติเหตุให้เกิดโลกบัญญัติความดับสนิทของโลกบัญญัติหนทางให้ถึงความดับสนิทของโลกไว้พูดกลับไปอีกทีก็ว่าไอ้โลกก็ดีเหตุให้เกิดโลกก็ดีความดับแห่งโลกก็ดีทางถึงความดับแห่งโลกก็ดีตถาคตได้บัญญัติไว้ในร่างกายที่ยาวประมาณวาหนึ่งพร้อมทั้งสัญญาและใจคำว่าพร้อมทั้งสัญญาและใจนั่นหมายความว่ายังเป็นๆยังไม่ตายถ้าตายก็ไม่มีสัญญาและไม่มีใจท่านในร่างกายที่ยังเป็นๆนะซึ่งยาวเพียงประมาณวาเดียวนะมีทั้งโลกและเหตุให้เกิดโลกและทางและความดับของโลกบนทางถึงความดับของโลกนั้นคำว่าโลกในลักษณะอย่างนี้เป็นโลกภายในด้วยคือเป็นหมายถึงสภาวะธรรมอันละเอียดจึงจะมาอยู่ในโลกที่ยาววานได้มาอยู่ในร่างกายที่ยาววานได้คือเป็นว่าโลกภายในอาศัยพระพุทธภาษิตนี้เป็นหลัก
โดยเฉพาะจอจงพระองค์ทรงหมายถึงความทุกข์คำว่าโลกนี่หมายถึงความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับสนิทแห่งความทุกข์ทางให้ถึงการทางให้ถึงการดับสนิทแห่งความทุกข์นี่คือสิ่งที่มีอยู่ในโลกที่ยาวในร่างกายที่ยาววานหนึ่งเมื่อถือเอาแต่คำว่าโลกหมายถึงความทุกข์จึงได้แก่นามธรรมที่เรียกว่าสังขารโลกที่โลกภายในหมายถึงมันที่มาเกี่ยวข้องกับร่างกายและเป็นภายในเข้ามาในที่สุดแม้จะมาจากภายนอกดังนั้นเราจึงสามารถบัญญัติไอ้สิ่งที่เรียกว่าโลกเนี่ยได้ต่างๆกันหลายอย่างหลายวิธีวิธีแรกที่สุดที่ควรสนใจ คือการบัญญัติโลกโดยการแจกไปตามอายตนะภายนอกซึ่งมีอยู่6อย่างคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธัมมารมณ์นี่เป็นอายตนะภายนอกอย่าแต่อย่าเพื่อเข้าใจว่ามันอยู่ข้างนอกล้วนๆตามหลักของธรรมะนั่นถ้าไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตแล้วก็ไม่ถือว่ามันมีหรือมันมีอยู่นั่นอายตนะข้างนอกคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะนั่นต้องเข้ามาสัมผัสกับตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอายตนะภายในจึงจะถึงความมีขึ้นมานั้นโลกภายนอกที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธรรมารมณ์เดี๋ยวนี้ก็เข้ามาถึงกันเข้ากับตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดวิญญาณที่รู้จักสิ่งเหล่านั้นขึ้นในภายในมันจึงมาเป็นผัสสะเป็นเวทนาเพราะฉะนั้นโลกนั้นมากลายเป็นโลกภายในก็ จำแนกตามชื่อของอายตนะนั้นๆนั้นเราจึงได้คำว่าโลกรูปที่รู้ได้ทางตาโลกโลกเสียงที่รู้ได้ทางหูไอ้โลกกลิ่นที่รู้ได้ทางจมูกไอ้โลกรสที่รู้ได้ทางลิ้นไอ้โลกผัสสะพะที่รู้ได้ทางผิวหนังสัมผัสผิวหนังแล้วก็โลกธรรมารมณ์ที่รู้ได้ด้วยใจอย่างเป็นบาลีมันก็ยุ่งว่ารูปโลกสัทธโลกคันธโลกรสโลกโผฏฐัพพโลกธรรมโลกมันยุ่งกว่าเราแต่โลกคือรูปเห็นด้วยตาโลกคือเสียงที่ยินด้วยหูโลกที่กลิ่นที่ด้วยจมูกเข้ามาเป็นโลกจะมองดูในแง่ที่มันเป็นโลกภายนอกกันล่ะตามปกติมันก็อยู่ข้างนอกแต่เราไม่ถือว่ามีทางธรรมะจะไม่ถือว่ามีอยู่จนกว่ามันจะมาสัมผัสกับอาจารณะข้างในรู้สึกได้จึงจะถือว่ามีอยู่นั้นโลกคือรูปโลกคือเสียงโลกจะมีต่อเมื่อเข้ามาสัมผัสกับจิตนั้นเราจึงมี6โลกนะในชั้นพื้นฐานหรือองค์ประกอบเบื้องต้นเรามีทั้ง6โลกรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะพะธัมมารมณ์ที่เนื่องกันอยู่กับตาหูจมูกลิ้นกายใจในขณะที่ทำหน้าที่นั้นๆเป็นได้6โลกในหมวดที่1ที่วิธีแจกอย่างที่2จะแจกตามจำนวนหรือตามวิภาคของสิ่งที่เรียกว่าตัณหา ตัณหามี3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาซึ่งควรจะรู้จักเป็นอย่างดีอยู่แล้วกามตัณหาก็ต้องการโลกที่เป็นกามนั่นมีกามโลกสำหรับกามตัณหาภวตัณหาก็ต้องการโลกสำหรับความมีความเป็นก็เป็นโลกสำหรับภวตัณหาวิภวตัณหาต้องการในความไม่มีไม่เป็นคือความไม่มีไม่เป็นชนิดที่ตัณหามันไม่ต้องการมันก็มีอยู่อย่างหนึ่งเป็นภาวะอันหนึ่งนั่นคือโลกของวิภวตัณหาภาษาธรรมะบางทีก็เรียกว่าอารมณ์แล้วความหมายก็คือโลกนั่นเองเพราะโลกเป็นที่เกี่ยวข้องกับจิตในการเกี่ยวข้องนั้นเรียกว่าอารมณ์มีโลกสำหรับกามตัณหามีโลกสำหรับภวตัณหาโลกสำหรับวิภวตัณหาเราอยากจะบริโภคกามอย่างไรกามนั่นก็เป็นกามโลก
อยากจะเป็นอะไรอย่างไรตามภาวะตัณหาก็ความได้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นโลกของภาวะตัณหาที่ความไม่เป็นอย่างไรกระทั่งความตายก็มีความหมายเป็นโลกของวิภวะตัณหาแล้วก็ได้มา3ชนิดในหมวดนี้ที่อย่างอื่นต่อไปอีกก็แจกไปตามภูมิของจิตที่สูงต่ำถ้ามันไปสัมผัสอะไรวุ่นอยู่ง่วนอยู่ที่นั่นก็เรียกว่าภูมิของจิตชนิดนั้นอันนี้ก็แบ่งเป็น3อีกเรียกว่ากามาวจรภูมิภาวะที่มันจะตกลงไปสู่กามทั้งกามนั่นก็เป็นภพหรือเป็นโลกสำหรับจิตชนิดนั้นอย่างที่2เรียกว่ารูปาวจรภูมิคือภาวะที่มันจะตกลงไปสู่รูปธรรมที่บริสุทธิ์ที่ไม่เกี่ยวกับกามภาวะนั้นก็เรียกว่ารูปาวจรภพรูปาวจรโลกโลกแห่งการท่องเที่ยวไปคือรูปถ้าจิตมันไปไกลกว่านั้นมันไปหาสิ่งที่ไม่มีรูปแล้วก็ไม่เกี่ยวกับกามด้วยเหมือนกันนี่ก็เรียกว่าอรูปาวจรภูมิอารมณ์นั้นก็เรียกว่ารูปาวจรภพหรือรูปาวจรเรียกว่าอรูปาวจรภพหรืออรูปาวจรโลกข้อนี้เข้าใจได้ง่ายมันคำอธิบายที่เคยพูดกันหลายครั้งหลายหนที่จิตมันตกไปสู่กามตรงที่จิตมันเบื่อกามหยุดกามชั่วขณะไปอยู่ในสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่เกี่ยวกับกามบางทีมันเป็นอย่างนั้นไปเลือกเอาสิ่งที่ไม่มีรูปโลกยังจำแนกไปตามลักษณะของจิตที่มันไปติดอยู่กับอะไรถ้าติดอยู่กับอะไรมากเราก็เรียกภูมินั่นแหละเป็นภูมิประจำของสัตว์นั้นเช่นมนุษย์อย่างธรรมดาสามัญในโลกปัจจุบันนี้ก็มักก็ต้องสมมติว่าอยู่ในกามาวจรภูมิเพราะตามปกติมันจะน้อมไปหาสิ่งที่เรียกว่ากามเสมอนั้นกามาวจรภูมิก็หมายถึงภูมิของสัตว์ที่ยังบูชากามเป็นคนนี่ก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้หรือเป็นสัตว์นรกก็ได้สัตว์นรกแม้จะทนทรมานอยู่ในนรกในกองทุกข์แต่จิตของมันก็บูชากามนั้นพวกในอบายภูมิทั้งหลายนรกเดรัจฉานเปรตอสุรกายเหล่านี้ก็อยู่ในกามาวจรภูมิทั้งนั้นเพราะมันไม่มีจิตสูงไปกว่านั้นได้มันบูชากามแม้ว่ามันกำลังไม่ได้บริโภคกามก็ต้องเรียกมันเป็นพวกบูชากามนั่นเองนั่นเราจึงเรียกว่าโลกของสัตว์ที่มีจิตจมอยู่ในกามแยกออกไปมนุษย์โลกนี่ก็ได้แยกออกไปยังไงนรกโลกนรกก็ได้โลกสัตว์เดรัจฉานก็ได้โลกเปรตก็ได้โลกอสุรกายก็ได้พูดอย่างภาษาปุคลาทิสถานนั่นเขาก็พูดอย่างนั้นแล้วก็หมายถึงในตัวโลกทางวัตถุอย่างนั้นอย่างนั้นตามที่เขาบัญญัติสอนกันว่าอย่างไรเช่นมนุษย์โลกอยู่ที่นี่แต่โลกนรกมันอยู่ใต้ดินใต้บาดาลใต้อะไรลงไปเป็นชั้นชั้นชั้นก็หลายชนิดนะโลกสัตว์เดรัจฉานก็ตามทุ่งนาโลกเปรตก็อยู่ในโลกนี้แต่ว่ามันจำกัดอยู่ที่ไหนผมก็จำไม่ได้ไอ้โลกอสุรกายนี่คือไม่เห็นตัวซ่อนเป็นสิ่งที่ไม่เห็นตัวมันก็อยู่ทั่วไปได้นี่เป็นคำอธิบายอย่างภาษาธรรมดาภาษาที่เรียกว่าปุคลาทิสถานอวัตถุบุคคลเป็นที่ตั้งหรือภาษาศีลธรรมเพื่อจะสอนศีลธรรมมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลคำพูดเหล่านี้มีมาตั้งแต่ก่อนพุทธกาลก็จะสอนศีลธรรมเรียกว่าภาษาศีลธรรมแต่ถ้าพูดกันทางจิตใจแล้วไม่ได้อยู่ที่นั่นมันอยู่ที่ในจิตของมนุษย์ที่กำลังเป็นอย่างไรเช่นที่เราเคยอธิบายว่านรกโลกนรกก็คือร่อนใจเมื่อใดร่อนใจมันตกลงไปในโลกนรกเมื่อใดโง่
มันกำลังอยู่ในโลกสัตว์เดรัจฉานไม่ได้หิวอยากทะเยอทะยานไม่มีเหตุผลเมื่อนั้นอยู่ในโลกเปรตไม่ได้ขี้กลาดไม่มีเหตุผลมันก็อยู่ในโลกอสุรกายเมื่อได้อยู่อย่างธรรมดาสามัญอาบเหงื่อต่างน้ำอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าอยู่ในโลกมนุษย์เมื่อได้อิ่มเอิบทางกามารมณ์แม้ชั่วขณะหนึ่งก็ดีก็เรียกว่าอยู่ในโลกเทวดาหรือเทวโลกเมื่อได้หมดจดสะอาดเกลี้ยงกล่าวไปจากกามมันก็อยู่ในพรหมโลกชนิดรูปประพรมบ้างอารูปประพรมบ้างมันอยู่ที่จิตทั้งนั้นกำลังเป็นอยู่ในสภาพอย่างไรก็เรียกว่าโลกนั้นนั้นนี่เรียกว่าภาษาธรรมาทิฏฐานหรือภาษาปรมัตถธรรมโดยภาษาปรมัตถธรรมนี่มนุษย์คนหนึ่งอาจจะชิมลองโลกทุกโลกได้ด้วยนั่งอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ยังได้ลองคิดไปให้เป็นเกิดความร้อนใจอะไรขึ้นมาก็ตกนรกใครมีความผิดมีอาบัติที่ปกปิดไว้ไม่แสดงเสียไปคิดถึงมันก็ตกนรกทันทีได้อยู่ในโลกนรกที่มันโง่ขึ้นมาอย่างไม่น่าโง่มันก็เป็นโลกเดชชักมันหิวไปตามหน้าของกิเลสก็จะอยู่ในโลกเปรตที่มันขี้กลาดเพราะมันไม่มีปัญญาไม่มีวิชาไม่อยู่ในโลกอสุรกายเดี๋ยวก็มาอยู่อย่างระดับธรรมดาเป็นมนุษย์แต่ลงไหลในกามารมณ์อยู่ก็เป็นและได้ตามที่ต้องการก็อยู่ในเทวโลกอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานมันก็อยู่ในพรหมโลกกว่าจะออกมาจากสมาธินี่สมาธิมีหลายแบบในพรหมโลกนั้นก็มีหลายแบบจึงว่านั่งอยู่ที่นี่โดยร่างกายนี่จิตไปอยู่ในโลกไหนก็ได้นี่เรียกว่าปรโลกทั้งนั้นซึ่งอาจจะชิมได้แล้วก็เลือกดูว่าควรจะอยู่กับโลกไหนที่อยากจะพูดให้มันง่ายขึ้นไปอีกเอาละเพราะคุณไม่ค่อยชอบถามปัญหานี่ผมเอาเวลาไว้พูดได้มากหน่อยดีกว่าจะพูดได้มากขึ้นไปอีกก็จะแจกโลกนี่โดยอาศัยวัยคือวัยแห่งอายุระยะแห่งอายุนี่เรียกว่าวัยมีอยู่ปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยนี่ก็อาจจะเอามาเป็นหลักสำหรับแจกจำแนกโลกได้เหมือนกันโลกของคนที่อยู่ในปฐมวัยเด็กๆหรือหนุ่มสาวแล้วก็โลกของคนที่อยู่ในมัชฌิมวัยพ่อบ้านแม่เรือนกลางคนก็ไปแล้วแล้วโลกของคนในปัจฉิมวัยวัยสุดท้ายคนเฒ่าคนแก่ชราง่อมตายไปนี่มีอยู่3วัยโดยหลักที่รู้กันอยู่จิตมันไม่เหมือนกันก็ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันนั่นไหนวัยรุ่นนี่มันก็อยู่โลกทั้งของมันก็ไม่เชื่อใครหลับหูหลับตามันก็ทำผิดทำถูกไปตามเรื่องของวัยรุ่นนี่มัชฌิมมวัยมันจะอยู่อย่างนั้นไม่ได้มันโตขึ้นมามีลูกมีหลานมีครอบครัวมันก็อยู่อย่างนั้นไม่ได้เพราะปัจฉิมมวัยร่างกายมันไม่อยู่ในอำนาจมันก็เปลี่ยนไปมากแต่ถ้าเราจะมองให้ลึกไปทางนามธรรมหรือทางจิตให้มากขึ้นเราก็จะพบว่าไอ้พวกที่อยู่ในปฐมวัยหรือมัชฌิมวัยเนี่ยมันก็หนักไปทางกามาวจรคือพอใจในกามไอ้พวกปฐมวัยมัชฌิมวัยเนี่ยมันยังหมกมุ่นอยู่ในกามเป็นชุดกามาวจรหรือกามาวจรโลกทีนี้มัชฌิมวัยกับปัจฉิมวัยนี่คือมัชฌิมวัยนั้นแยกไปฝ่ายโน้นบ้างแยกมาฝ่ายนี้มัชฌิมวัยตอนปลายมากับปัจฉิมวัยนี่มันก็หนักมาในทางรูปาวจรหรืออรูปาวจรเป็นส่วนใหญ่นั้นคนแก่ๆอวัยวะทางเพศทางอะไรมันไม่เอาด้วยแล้วมันก็เปลี่ยนไปเอง ก็มาทางรูปที่ไม่เกี่ยวกับกามเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะไม่ได้หมายความว่าทุกคนหรือยิ่งไปกว่านั้นมันก็ที่ไม่มีรูปคือเป็นนามธรรมเป็นเกียรติยศชื่อเสียงเป็นบุญเป็นกุศลอะไรก็สุดแท้
มันมาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ในในรูปโลกในอรูปโลกมากขึ้นนั่นดูโลกของคนอยู่ในปฐมวัยมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยก็รู้ได้เองแต่ข้อที่สำคัญก็คือว่าดูดีๆมันพูดกันไม่รู้เรื่องนะ คนที่อยู่ในปฐมวัยเนี่ยโดยเฉพาะวัยรุ่นมันหลับหูหลับตาจมดิ่งไปในทางกามไปมากมันจึงพูดกันไม่รู้เรื่องปกครองกันไม่ได้แล้วก็ยกเอาสิ่งนั้นเป็นพระเจ้าไปซะเลยนี่ก็มีการทำผิดเป็นส่วนใหญ่เพราะเขาไม่รู้จักไอ้สิ่งเหล่านี้ไม่รู้จักควบคุมจิตต่อสิ่งเหล่านี้งั้นปัญหาวัยรุ่นก็มีอย่างมากมายในโลกนี้ซึ่งล้วนแต่ทำลายศีลธรรมหรือว่าทำลายความสงบสุขของมนุษย์ท่านเองถ้าศีลธรรมไม่ดีวัฒนธรรมไม่ดีสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นอันตรายมากขึ้นในโลกสมัยปัจจุบันนี้ก็มีแต่สิ่งที่ทำลายศีลธรรมทำลายวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นจึงเป็นบาปกรรมของไอ้พวกวัยรุ่นทั้งหลายเราก็รู้ไว้สำหรับช่วยตัวเองหรือว่าป้องกันให้ลูกหลานทีนี้ชนิดที่5ที่อยากจะแจกให้มันละเอียดก็อย่างฉลาดหรืออย่างลึกซึ้งก็แจกไปตามลักษณะแห่งภพในสายแห่งปฏิจจสมุปบาทซึ่งมันขึ้นกันอยู่กับอารมณ์ทั้ง6คือโลกทั้ง6นั่นแล้วมันไปปรุงแต่งเป็นเวทนาตัณหาเป็นภพจะไปในรูปกามภพรูปภพอรูปภพก็ได้แต่จุดตั้งต้นมันอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธัมมารมณ์นั้นไปศึกษาเรื่องปฏิจจสมุปบาทเอาเองเป็นพิเศษซึ่งมีสูตรตายตัวอยู่ว่าอาศัยตาด้วยรูปด้วยย่อมเกิดจากสุวิญญาณการถึงด้วยการแห่งธรรมสามประการเรียกว่าผัสสะเพราะมีผัสสะจึงมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงมีตัณหาเพราะมีตัณหาจึงมีอุปาทานคือที่จะเกิดความรู้สึกว่าเราเป็นอะไรเพราะมีอุปาทานจึงมีภพทำเป็นไปในทางกามก็เรียกกามภพเป็นไปในทางรูปก็เรียกรูปภพเป็นไปทางอรูปก็เรียกอรูปภพนี่มันสามอย่างนะที่จุดตั้งต้นของมันไอ้หมวดหนึ่งมันมาจากรูปกับตาไอ้หมวดอื่นมันมาจากไอ้หูกับเสียงอีกหมวดหนึ่งมาจากไอ้จมูกกับกลิ่นไอ้หมวดอื่นมาจากไอ้ลิ้นกับรสหมวดอื่นมันมาจากไอ้ผัสสะกับผิวหนังหมวดอื่นมาจากจิตกับธรรมารมณ์มันก็เลยมี6ทางที่จะเข้ามาปรุงเป็นกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทพอมาถึงขั้นที่เป็นภพมันยังแจกออกไปได้เป็นกามภพรูปภพอรูปภพแล้วแต่กรณีมันอย่างน้อยมันจึงมีจำนวนของภพคือ3คูณกับ6เป็น18ใน3ภพแต่ละภพมาได้จากโลกทั้ง6ธาตุคือรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธัมมารมณ์มันก็เลยได้ทั้ง18โลกในกรณีอย่างนี้หรือ18ภพมันมากออกไปที่จริงมันก็เรื่องเดียวกันกับไอ้พวกที่กล่าวมาแล้วแต่ทีนี้มันมาแจกให้เห็นชัดมันเข้ามาทางไหนกี่ทางแล้วมันออกลูกออกดอกมาเป็นกี่ชนิดมันเลยเป็น18โลกขึ้นมาเพราะเหตุนี้นี่ผมเห็นว่ามันพอแล้วไอ้ตัวอย่างที่จะแจกโลกให้เป็นโลกต่างกันอาจจะแจกให้เป็นตั้งร้อยตั้งพันก็ได้แต่ไม่จำเป็นฉันเอาที่จำเป็นมันก็ไอ้หมวด3ที่ว่าเป็นกามบ้างเป็นรูปบ้างเป็นอรูปบ้างถ้ากามมันก็เปียกแฉะไปด้วยกามถ้าเป็นรูปมันก็แห้งจากกามก็มาอยู่ในรูปที่บริสุทธิ์จิตเวลานั้นมันไม่เป็นกามบริสุทธิ์อยู่ด้วยไอ้รูปธรรมที่บริสุทธิ์ถ้าดีกว่านั้นมันก็เป็นอรูปธรรมอันละเอียดที่บริสุทธิ์
ถ้าเราปล่อยไปตามเรื่องของกิเลสมันก็ตกไปหาไอ้กามชนิดที่เลวร้ายเป็นอบายเป็นฝ่ายต่ำไม่หยุดอยู่เพียงแค่มนุษย์ถ้าควบคุมได้มันก็อยู่แค่มนุษย์นั่นเป็นมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ที่ดีกันไว้ก่อนก็อยู่ในโลกมนุษย์เมื่อไม่ได้มาบวชก่อนมาบวชอยู่เป็นชาวบ้านนั้นมันไปดูซะก่อนคิดถอยหลังซะก่อนมันอยู่ในโลกมนุษย์ที่ถูกต้องหรือเปล่า มันอยู่ในโลกมนุษย์ที่พอจะนับถือตัวเองได้หรือเปล่าแล้วก็มาบวชมันเปลี่ยนไปเท่าไรหรือไม่เปลี่ยนซะเลยก็ผ่านความรู้สึกของจิตมาถึงนั้นที่จะมาทำสมาธิมันก็กลายเป็นพวกรูปโลกอรูปโลกไปได้ถ้าทำไกลไปถึงปัญญาถึงวิชาตัดกิเลสได้มันก็พ้นโลกหรือเหนือโลกเป็นโลกุตระได้คนเข้าไปอุตริเรียกว่าโลกของพระอริยเจ้ามันก็ไม่ถูกมันควรจะเรียกว่าโลกุตระนะจะเป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์อะไรก็ตามมันไม่ได้อยู่ในโลกไม่ควรจะเรียกว่าโลกของพระอริยเจ้าแต่เราก็จำเป็นที่ต้องเรียกตามภาษาธรรมดาสามัญให้คนธรรมดาสามัญฟังรู้เรื่องพอมาถึงชั้นนั้นมันจัดไปฝ่ายนู้นแต่แล้วเป็นฝักฝ่ายของฝ่ายเหนือโลกใช่ไหมจะถึงได้บ้างรู้ชิมได้บ้างก็ขณะที่จิตมันไม่ต้องการทั้งกามโลกรูปโลกและอรูปโลกนั่นเองถ้าจิตมันว่างไปจากไอ้โลกทั้งสามนี้แล้วมันเข้าไปสู่ไอ้เหนือโลกนะแต่มันเล็กน้อยเกินไปมันชั่วขณะเล็กน้อยเกินไปบางทีก็เป็นไปเองโดยไม่รู้สึกตัวก็เลยไม่ได้สนใจไม่ได้หยิบขึ้นดูก็ไม่เลยไม่ค่อยจะรู้เรื่องโลกุตระนั่นถ้าเชื่อฟังคำสั่งสอนคือหลักพระธรรมวินัยที่ดีปฏิบัติอยู่ตามธรรมวินัยที่มีอยู่โอกาสที่จะมีจิตเหนือโลกทั้งสามนี่มันก็มีขึ้นมาได้ไม่มากก็น้อยไม่ยาวก็สั้นก็เป็นเรื่องการชิมชนิดหนึ่งด้วยเหมือนกันภิกษุสามเณรที่อยู่ในธรรมวินัยที่ดีก็มีโอกาสชิมแม้แต่รสของโลกุตระชนิดที่เป็นตัวอย่างชั่วขณะตัวอย่างน้อยมันก็ควรจะรู้จักเรื่องของมนุษย์โลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกนี่ให้ถูกต้องมนุษย์โลกเอามนุษย์มาตรฐานธรรมดาสามัญเป็นหลักถ้าเทวโลกก็อิ่มเอิบด้วยกามคุณเป็นบางเวลาบางครั้งมันก็ไม่มีใครต่อให้เป็นเศรษฐีเป็นราชามหากษัตริย์มันก็จะมีจิตชุ่มอยู่กามคุณตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้มันต้องมีระยะการที่หยุดหรือพักถึงเทวดาในสวรรค์ที่เขาเขียนไว้บรรยายกันบางอย่างประหลาดมหัศจรรย์มันก็คงเป็นไปไม่ได้ที่ใจมันไปชุ่มอยู่กามอารมณ์ตลอดเวลาฉันจึงถือว่าขณะใดจิตเป็นอย่างไรนั่นคือเป็นอย่างนั้นอยู่ในกามโลกอยู่ในเทวโลกเป็นอย่างนั้นอยู่ในมารโลกก็คือว่ากามารมณ์ชั้นสูงสุดนี่พูดตามหลักที่เขาบัญญัติไว้ในคัมภีร์นะไอ้มารโลกโลกพยามารนั่นนะคือโลกชั้นกามารมณ์สูงสุดปรนิมมิตวสวัตตีที่พอพ้นมารโลกก็พ้นจากกามมีหลายระดับเพราะว่าไอ้รูปฌานรูปสมาธินี่มีหลายระดับแต่คิดว่านี่มันยังหยาบยังเกาะอยู่กับสิ่งที่มีรูปมีเตลิดไปยังสิ่งที่ไม่มีรูปก็เป็นอรูปก็มีหลายระดับนั้นการบวชทีหนึ่งจิตมันเป็นไปอย่างไรโดยการเป็นไปเองก็ดีโดยการที่เราพยายามฝึกฝนกระทำบังคับมันก็ดีก็ต้องได้รับอารมณ์ที่แปลกๆกันสำหรับมาชิมลองทำให้รู้ว่าโลกอะไรเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้เรียกว่าปรโลกนั้นทั้งการรู้จักชิมรสของปรโลกนะจะมีประโยชน์ให้รู้จักเลือกเว้นปรโลกชั้นเลวหรือปรโลกที่เป็นอันตรายเสียดำรงตนอยู่แต่ในโลก
ที่ปกติหรือว่าดียิ่งขึ้นไปเพราะนั้นเราถือว่าระหว่างที่บวชอยู่นี่มีโอกาสชิมรสของปรโลกได้มากกว่าที่ยังไม่ได้บวชเพราะเมื่อยังไม่ได้บวชทำอย่างไรบ้างพวกคุณก็รู้ดีอยู่แล้วนี่วันหนึ่งมันยุ่งอยู่ได้อะไรที่พอมาเป็นอย่างนี้วันหนึ่งเราจะจัดให้เป็นอย่างไรมันก็ยังพอจะทำได้อย่างน้อยที่สุดแต่ว่าไอ้โลกของคนที่กินข้าววันหลายมื้อกับมากินข้าววันมื้อเดียวนี่มันก็ต่างกันมากความรู้สึกในจิตใจมันก็ต้องต่างกันมากหรือว่าโลกของคนที่ตามใจตัวเสียแต่พึ่งมาอยู่ที่บ้านพอมาบวชแล้วมันต้องบังคับตัวเองไม่ตามใจตัวโลกมันก็เปลี่ยนไปเป็นโลกอีกแบบหนึ่งเราก็ต้องได้ชิมเป็นแน่นอนในการเป็นอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงอย่างที่เราถือเป็นมาตรฐานในการอยู่ที่สวนโมกกินข้าวจานแม่อาบน้ำในคูก็ดีนั่งกลางดินอะไรกลางดินอย่างนี้ก็ดีเนี่ยมันก็ต้องให้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่งคือเป็นโลกอีกแบบหนึ่งมันไปคิดตัวเองอ่ะมันมีกี่แบบแต่ละแบบมันเป็นโลกอื่นต่อกันและกันท่านก็ให้รู้จักชิมก็เพื่อให้รู้จักแต่มันก็ต้องรู้จักชิมพอชิมแล้วมันก็จะรู้จักพอรู้จักแล้วก็รู้จักเลือกระหว่างที่เป็นพระอยู่นี่ก็อยู่ในโลกของพระจะ ไปอยู่ในโลกของคฤหัสถ้า อยู่ในโลกของพระนี่ก็มีหลายระดับเผื่อคำพลัดตกลงไปในโลกของอะไรก็ไม่รู้มาในโลกของพระก็ยังมีก็เป็นการชิมด้วยเหมือนกันมันโอกาสที่จะชิมปรโลกหลายๆชนิดเนี่ยมันมีมากในระหว่างที่เรามีชีวิตเป็นนักบวชอย่างนี้ชิมแล้วก็เข้าใจก็รู้จักเลือกศึกออกไปก็จะต้องรู้จักเลือกดำรงตนอยู่ในโลกที่งดงามเพียงแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับอานิสงส์ของการที่มาบวชสักคราวหนึ่งเป็นราชภัฏกลามาบวชได้เข้าถึงสิ่งนี้รู้จักใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าที่จะมากได้ก็เป็นเรื่องที่คุ้มค่าเนี่ยผมก็ตั้งใจจะพูดอย่างนี้ในวันนี้คือการรู้จักชิมรสของโลกอื่นในอัตภาพนี้การบรรยายก็สมควรแก่เวลายุติไว้ทีถ้ามีปัญหาก็ถามได้แต่เวลาเหลือน้อยนะถ้าคุณไม่เคยถามผมก็เลยพูดซะเองให้มันมากไป